นายกรัฐมนตรีลั่นภายใน4ปีน้ำจะไม่ท่วมไม่แล้งยันได้ใช้แน่ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 นายกรัฐมนตรีลั่นหมดเวลาแห่งการรอคอยภายใน4ปีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต้องดีขึ้นไม่หยุดอัปเกรด30บาทรักษาทุกที่ยันได้เงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนเมื่อเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่2มีนาคม2567ที่พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรับฟังการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภคโดยนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อภูไทยผ้าฝ้ายสีกรมท่าและได้เดินทักทายประชาชนพร้อมกล่าวว่าหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้วปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต้องดีขึ้นกว่านี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีโอกาสปลูกพืชให้ได้ผลผลิตมากขึ้นมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นไม่ใช่รอเพียงน้ำฝนจากฟ้ามากำหนดชะตาเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นต่อมาเวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่แหลมพยอมบึงโพนทองตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดดูบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกลำห้วยเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับโดยสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาอีสานว่าสบายดีบ่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ตนดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องเป็นครั้งที่3ในชีวิตขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงเป็นเมืองที่ต้องพึ่งเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดในโลกได้รับเครื่องหมาย GI เป็นที่ต้องการของตลาดรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนเรื่องของสายพันธุ์ข้าวให้ดีรวมถึงการเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่แพงขึ้นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงที่ราคาถูกลงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนนอกจากนี้วันนี้ตนได้มาดูเรื่องปัญหาคลองส่งน้ำต่างๆที่มีความตื้นเขินมีการทำบ่อบำบัดเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เครือข่ายชลประทานทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนเส้นเลือดของพ่อแม่พี่น้องทุกคนรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ดีหากเราบริหารเรื่องชลประทานได้เรื่องการไม่ท่วมไม่แล้งก็จะดีมากสำหรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนรัฐบาลขอเรียนตรงๆว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าเรื่องการไม่ท่วมไม่แล้งท่านจะมีน้ำใช้ตลอดหน้าฝนและน้ำจะไม่ท่วมท่านก็จะสามารถปลูกพืชผลได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้อง3เท่าตัวในระยะเวลา4ปีที่เราเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเรื่องการคมนาคมก็สำคัญเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาดูเรื่องเครือข่ายถนนเชื่อมโยงทั้งทางอากาศและทางบกเพื่อให้พี่น้องสามารถไปมาหาสู่ได้อย่างดีขนส่งสินค้าต่างๆไปขายทั่วประเทศได้ด้วยความสะดวกสบายในราคาที่ถูกลงก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราอยากให้มีการทำอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบสาธารณสุขว่าเมื่อเดือนที่แล้วจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดนำร่อง1 ใน 4จังหวัดเรื่องการใช้30บาทใบเดียวได้ทุกที่และจะขยายไปทั่วประเทศการยกระดับ30บาทระบบสาธารณสุขทั้งประเทศเป็นนโยบายสำคัญที่สุดของเราเพราะชาวอีสานมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าประชากรทั่วประเทศแสดงว่าการสาธารณสุขยังดีไม่พอเราจึงมีการพัฒนากระดับ30บาทรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่ต่อไปอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้เยอะเพราะเราต้องเสียเวลาไปเข้าคิวคอยโดยใช้เวลานานมากแต่การยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคท่านไม่จำเป็นต้องรู้จักหมอ
แต่หมอจะรู้จักพี่น้องทุกคนที่เดินทางไปหาเขาจะรู้ประวัติการไม่สบายของท่านทำให้การรักษาท่านได้ดีกว่าที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวส่วนเรื่องหนี้นอกระบบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นงานหลักของเราที่พยายามจะจัดการหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปแต่ตัวเลขที่ออกมายังไม่ดีพอพวกท่านที่ยังไม่เข้ามาลงทะเบียนเพราะกลัวอิทธิพลของเจ้าหนี้ใช่หรือไม่ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดูแลพวกท่านเพราะเขาเอาเปรียบดอกเบี้ยแพงเกินควรนอกจากนี้ตนยืนยันว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดภายใน4ปีเราจะคืนลูกหลานของท่านสู่ครอบครัวรัฐบาลจะดูแลทุกท่านในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรยาเสพติดการสาธารณสุขเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเราให้ความสำคัญทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนถ่ายรูปและให้ประชาชนสวมกอดอย่างเป็นกันเองซึ่งระหว่างเดินมีประชาชนสอบถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่ายังได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าได้ครับได้แน่นอนครับนอกจากนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมอบภาพวาดนายกรัฐมนตรีมีข้อความระบุว่าเรารักนายกรัฐมนตรีและภาพวาดพระพุทธรูปรวมถึงมอบขนมที่ทำจากฝีมือนักเรียนของวิทยาลัยด้วยทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครพิธาชี้เป็นเรื่องดีเศรษฐาปั้นไทยฮับการบินดักคออย่าทำให้แค่นายทุนพิธาไม่ติดเศรษฐาดันไทยเป็นฮับการบินชี้เป็นเรื่องดีน่าจะทำได้ดักคออย่าคิดทำแค่เพื่อนายทุนชาวต่างชาติลงทุนมากมายแต่ไม่ไหลมาสู่แรงงานเมื่อวันที่2มีนาคม2567ที่ตลาดบิ๊กซันตำบลหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงวิสัยทัศน์ประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเศรษฐาประกาศ1ปีจากนี้สุวรรณภูมิเป็น1ใน50ของโลกไทยฮับการบินภูมิภาคโดยนายพิธากล่าวว่าภาพรวมถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครถ้าทำให้แค่นายทุนชาวต่างชาติมีคนมาลงทุนมากมายแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยหรือคนในพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินถ้ายังมีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งนี้หากเป็นฮับที่ยั่งยืนได้ต้องเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคครบครันประชาชนได้รับการลงทุนมีงานทำมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะเป็นฮับที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าสร้างสนามบินสร้างทางแล้วความเจริญมาแต่ต้องสร้างความเจริญก่อนแล้วทางจะมาจึงเป็นคนละวิธีคิดกันนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้สนามบินสุวรรณภูมิติด1ใน20อันดับของโลกภายใน5ปีนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องดีเช่นกันและน่าจะทำได้แต่เท่าที่เคยประชุมกับสมาคมสายการบินต่างๆพบว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาไทยสูญเสียเส้นทางสายการบินเยอะพอสมควรไปให้สิงคโปร์ดังนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการการทูตเชิงรุกที่จะทำให้ IATA สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเข้าใจว่าสิงคโปร์สู้ขาดใจแต่ของไทยไม่ได้ดูแลถึงขั้นนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีสนามบินเยอะๆจะกลายเป็นฮับด้วยปริมาณดังนั้นต้องมีการลงรายละเอียด